เรียบง่ายเปิดบ้านใหม่ของคุณศักดิ์สุนทรเปรมมานนท์เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่มุ้งมิ้งอีกคู่จริงๆค่ะสำหรับคู่ของแพนเค้กเขมนิษฐ์กับแฟนหนุ่มพี่หมีหรือสารวัตรหมีที่คบหากันมานานกว่า10ปีความรักยังหวานไม่เปลี่ยนเป็นคู่ที่รักเสมอต้นเสมอปลายแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีข่าวดีว่าทั้งคู่จะจูงมือเข้าพิธีวิวาแต่อย่างใดโดยก่อนหน้านี้ว่าที่แม่ยายอย่างแม่แพมแม่ของฝ่ายหญิงออกมาบอกว่าถ้าพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องรอแถมงานนี้ยังมีเรียกสินสอดอีกด้วยโดยแม่แพมเผยว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็เรียนจบด็อกเตอร์กันเรียบร้อยส่วนเรื่องสินสอดแม่แพมบอกไม่ได้เรียกอะไรเพราะพี่หมีก็ดูแลครอบครัวมาตลอดเรื่องสินสอดจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญดูแลกันอย่างดีสำคัญที่สุดพ่อแม่พร้อมสนับสนุนส่งกำลังใจโดยรวมเมื่อเขาอยู่ร่วมกันเขาตกลงกันเองพี่หมีมีความเป็นพ่อบ้านเขาได้หมดออกนอกบ้านเขาก็เป็นแบบนี้พี่หมีน่ารักเขารักกันต่อเนื่องยาวนานเขาก็ต้องดูแลน้องแผนได้สบายใจไม่รู้สึกห่วงปัจจุบันสารวัตรหมีกระทุ่มเงินสร้างบ้านหลังใหม่เรียบร้อยหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่ก็มักจะเห็นมุมบ้านหลังใหม่แต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมายอมรับว่าย้ายไปอยู่ด้วยกันทั้งนี้เมื่อถามถึงเรื่องแต่งงานแพนเค้กเผยว่าครบรอบ10ปีพอดีผ่านไปเร็วค่ะเรื่องแต่งยังไม่มีอะไรยังเหมือนเดิมซึ่งช่วงนี้รอจังหวะเวลาที่เหมาะสมตอนนี้หลังจากที่เราได้กลับมาทำงานก็ค่อนข้างยุ่งก็เลยสบายๆกันณช่วงนี้เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันอีกที